สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำอะไรเนี่ยเก้าอี้ของสนามเดินป่ารุ่นใหม่ล่าสุดปี2021นะครับตัวนี้ก็จะกระเป๋าใส่เท่นะครับเป็นเก้าอี้โลแฟตของสนามเดินป่าซึ่งตัวนี้จะมีวางจำหน่ายที่สาขาจรัญ53เท่านั้นนะครับแล้วก็ในซูเปอร์สปอร์ตเป็นบางสาขาเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับขนาดนะครับขนาดความยาวตรงนี้ครับอยู่ที่68เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่52เซนติเมตรความหนาอยู่ที่8เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่3กิโลกรัมซึ่งตัวนี้จะเบาน้ำหนักเบานะครับเนื่องจากวัสดุเป็นงานพรีเมียมนะครับเราแกะออกก่อนนะครับตัวนี้พับเก็บง่ายครับแกะตัวนี้ออกก่อนจากนั้นก็กางปั๊บกลายเป็นเก้าอี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นเก้าอี้โลแฟตของสนามเดินป่านะครับปี2021เป็นสีเขียวนะครับสำหรับวัสดุตัวผ้าจะเป็นผ้าไนลอนออกฟอร์ด 600D ทอละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นผ้า2ชั้นนะครับข้างล่างก็อีกชั้นนึงนะครับข้างบนอีกชั้นนึงไม่ต้องกลัวขาดนะครับด้านหลังก็อีกคนละชั้นนะครับเป็นผ้า2ชั้นข้างหลังจะมีตะข่ายให้เพื่อใส่หนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่โครงสร้างแข็งแรงโครงสร้างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งนานๆเราสนามเดินป่าจะทำเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนมากจะเป็นเหล็ก น้ำหนักถึงจะเบาสำหรับขนาดนะครับขนาดนะฮะความกว้างตรงนี้อยู่ที่47เซนติเมตรความยาวความลึกนะฮะอยู่ที่41ความสูงจากพื้นถึงตรงนี้นะฮะอยู่ที่38เซนติเมตรความสูงข้างหลังนะฮะรวมถึงพนักพิงหลังนะครับ74เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะน้ำหนักเบามากวัสดุตรงแขนนะครับจะเป็นไม้เนื้อไม้นะครับสำหรับสีก็จะทอเป็นพ่นเป็นสีกากีงานพรีเมียมนะครับตัวนี้หรูหรานะครับตัวนี้สำหรับวิธีการพับเก็บง่ายๆเราง่ายมากเลยรวบปั๊บล็อกก็ได้ไม่ล็อกก็ได้นะครับปั๊บปิดไปเลยหิ้วไปได้เลยใส่ของได้ก็ใส่ถุงนะครับมีแพ็กเกจให้มีถุงใส่ให้ทุกรุ่นนะครับสนามเดินป่าสำหรับเก้าอี้นะครับยัดเข้าไปเลยถุงของเราก็เป็นซิป2ฝั่งนะครับซิป2หัวซึ่งปากถุงเราจะกว้างมากไม่ต้องกลัวว่าถุงจะขาดนะครับเราทำมาเผื่อเรียบร้อยแล้วครับปั๊บรูดเก็บเรียบร้อยสะพายเท่ๆเลยครับและมีแว่วๆข่าวแว่วๆมานะครับว่าจะมีอีก2สีนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะสีไหนผมยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวขอดูของตัวจริงก่อนยังไงก็ขอฝากเก้าอี้โลแฟตของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวค่อยไป